แพทย์เผยนอนนานรู้สึกเหนื่อยไม่ใช่เรื่องดีอาจเกิดจาก10โรคร้ายแนะวิธีสังเกตแพทย์เผยนอนนานรู้สึกเหนื่อยไม่ใช่เรื่องดีอาจเกิดจาก10โรคร้ายโดยเฉพาะโรคตับรุนแรงแนะ5วิธีสังเกตเนื่องด้วยสมาคมการแพทย์เพื่อการนอนหลับโลกกำหนดให้ว่าวันศุกร์ที่2ของเดือนมีนาคมในทุกๆปีเป็นวันนอนหลับโลกซึ่งปี2023มีการกำหนดธีมว่า Sleep is essential for health หรือการนอนหลับเป็นสิ่งสำคัญต่อสุขภาพดังนั้นทางทีมข่าวสดจะออกมาเตือนเรื่องการนอนน้อยหรือนอนนานส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างไรแพทย์หญิงเฉินซินเหมยออกมาเตือนหลังจากนอนเป็นเวลานานทุกวันหากอาการเหนื่อยล้ายังคงอยู่และแสดงอาการหนักตลอดไม่ดีขึ้นเลยก็อาจเป็นไปได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติกับร่างกายมากกว่าเหตุเผลอเพียงการนอนไม่หลับอย่างเดียวภาพจากเนียนไดมาร์คไทเจียนคังเฮาเชงฮิวพร้อมเผยในรายการว่ามีหลายสาเหตุสำหรับความเหนื่อยล้าสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดเกี่ยวข้องกับการนอนหลับและความเครียดซึ่งทั้งหมดนี้อาจทำให้เกิดความเหนื่อยล้ารวมถึงเกิดโรคต่างๆเช่นปัญหาทางจิตใจความผิดปกติของอวัยวะโรคตับอย่างรุนแรงความผิดปกติของต่อมไร้ท่อมะเร็งระยะสุดท้ายการติดเชื้อโรคโลหิตจางกลุ่มอาการอ่อนเพลียเรื้อรังการอดนอนและอาการหยุดหายใจขณะหลับเหนื่อยแพทย์หญิงเฉินซินเหมยกล่าวว่าใบบางกรณีการรู้สึกเหนื่อยมักจะหมายถึงสภาวะของตับได้เข้าสู่ระยะที่รุนแรงมากขึ้นพร้อมเผยกรณีทางการแพทย์ของผู้ป่วยหญิงอายุ40ปีที่ต้องดูแลลูกสามีพ่อสามีที่ป่วยและแม่สามีหลังเลิกงาน22นาฬิกาทุกวันไม่เข้านอนจนถึงตี2ทุกวันประกอบกับความกดดันทางจิตใจทำให้เธอนอนไม่หลับส่งผลให้คุณภาพการนอนก็แย่เช่นกันแม้ว่าผู้ป่วยจะปรับการนอนหลับแล้วแต่ผลที่ได้ก็ไม่ดีขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งผู้ป่วยบอกกับแพทย์ว่าเมื่อเร็วๆนี้ตนเองรู้สึกเหนื่อยมากและมักจะพลอยหลับไปหลังจากกลับถึงบ้านตอนนั้นความรู้สึกแรกของฉันคือถ้าฉันนอนแค่วันละ4ชั่วโมงหรือหลับไม่สนิทถึง4ชั่วโมงแน่นอนว่าฉันคงเหนื่อยมากดังนั้นณเวลานั้นจึงเป็นเพียงแนะนำให้ผู้ป่วยปรับการนอนให้นานขึ้นอย่างไรก็ตามผู้ป่วยยังคงบ่นว่าเหนื่อยบ่อยครั้งในคลินิกผู้ป่วยนอกซึ่งทำให้แพทย์หญิงเฉินซินเหมยรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเมื่อย้อนไปตรวจสอบประวัติทางการแพทย์พบว่าผู้ป่วยเป็นพาหะของโรคไวรัสตับอักเสบบีนอกจากนี้ภาวะการนอนในอดีตยังทำให้เธอตื่นตัวดังนั้นเธอจึงขอให้ผู้ป่วยตรวจค่าฮีโมโกลบินค่าดัชนีตับและอื่นๆซึ่งผลการทดสอบออกมาและดัชนีตับของผู้ป่วยGTT สูงถึง 2,000 ซึ่งเกินค่าปกติที่40 UL มากหลังจากทราบผลแพทย์หญิงเฉินซินเหมยรีบแจ้งให้ผู้ป่วยไปที่แผนกระบบทางเดินอาหารเพื่อทำการตรวจและรักษาเพื่อไม่ให้ล่าช้าจนเกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆนอนแพทย์หญิงเฉินซินเหมยยังกล่าวว่าขอใช้กรณีทางแพทย์นี้เป็นเครื่องเตือนใจว่าผู้ที่มีโรคตับเรื้อรังเช่นตับบีและซีหากมีอาการเหนื่อยล้าอาจไม่ใช่แค่เพราะนอนไม่พอแต่อาจหมายความว่ามีปัญหาร้ายแรงเกี่ยวกับตับหากมีอาการป่วย5ประการได้แก่มีกลิ่นปากอ่อนเพลียมากระบบย่อยอาหารผิดปกติมีไข้เล็กน้อยและมีเลือดออกใต้ผิวหนังแนะนำให้พบแพทย์ระบบทางเดินอาหารตับและทางเดินน้ำดีเพื่อตรวจดูว่าเป็นเพียงอาการนอนไม่หลับหรือปัญหาเกี่ยวกับตับขอบคุณที่มาจากเอ็ดทูเดย์ข่าวที่เกี่ยวข้องแพทย์เผยเคล็ดลับการนอนหลับให้สนิทด้วยวิธี103210ก่อนเสี่ยงโรคถามหาผลวิจัยเผยนอนน้อยกว่า6ชั่วโมง
เสี่ยงโรคตายวัยแถมเสื่อมสมรรถภาพทางเพศไขข้อข้องใจ 12. สาเหตุทำไมรู้สึกเหนื่อยหรือง่วงนอนทั้งวันพร้อมวิธีแก้ไขง่ายๆผลวิจัยเผยนอนนานกว่า8ชั่วโมงไม่ใช่เรื่องดีเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมแพทย์มากันเผย3ท่านอนอันตรายต่อสุขภาพเพิ่มอาการปวดหลังพร้อมวิธีแก้เพื่อนก้อยอย่างเดือดบอกรำคาญมากแต่โดนไม่ให้พูดชื่อฟาดไม่มีใครเลิกกันเพราะกลับบ้านไม่ตรงเวลาเพื่อนก้อยอย่างเดือดโพสต์รัวๆบอกรำคาญมากแต่โดนไม่ให้พูดชื่อฟาดเบาๆไม่มีใครเลิกกันเพราะกลับบ้านไม่ตรงเวลากำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างก้อยอรัชพรและนิกกี้ณฉัตรหลังมีข่าวออกมาว่าทั้งคู่ได้แยกทางยุติความสัมพันธ์กันแล้วโดยที่โลกออนไลน์ได้โยงไปถึงนุ่นสุทธิภานักแสดงสาวและยูทูบเบอร์ที่ทำคอนเทนต์แบบถึงเนื้อถึงตัวกับนิกกี้และต่างไปออกช่องยูทูบของกันและกันจนมีดราม่าไปถล่มต่อว่าทั้งนิกกี้และนุ่นนั้นชาวเน็ตเบรกแตกโกบอยสยบข่าวนิกกี้ก้อยไปกันใหญ่แล้วพรุ่งนี้กระจ่างรอฟังจากปากนุ่นสุทธิภาแจงแล้วถูกโยงรักราวนิกกี้ก้อยเผยเหตุปัญหาที่รับรู้มาของทั้งคู่ต่อมานุ่นสุทธิภาออกมาโพสต์ชี้แจงถึงเรื่องดังกล่าวแล้วว่ามีแต่ความรักแบบพี่น้องที่ผลักดันกันในการทำงานเท่านั้นซัพพอร์ตกันเสมอถามไถ่งานเผื่อพี่ๆให้ตลอดมีแต่ความหวังดีส่วนเรื่องความรักแบบอื่นเป็นไปไม่ได้เลยแยกเรื่องส่วนตัวกับงานอย่างชัดเจนค่ะเรื่องประเด็นของพี่ที่เกิดขึ้นนุ่นก็ได้รับรู้มาว่าเป็นเรื่องของการกลับบ้านไม่ตรงเวลาตามที่ได้ตกลงนัดกันไว้ทำให้มีปัญหากันขอบคุณที่เปิดใจรับฟังค่ะขณะที่โกบอยผู้จัดการนิกกี้ได้โพสต์ Facebook โกบอยครัชเพื่อสยบกระแสข่าวลือดังกล่าวโดยบอกว่าไปกันใหญ่แล้วหยุดมโนและคิดกันไปเองครับ10โมงพรุ่งนี้ฟังจากปากน้องทั้งสองได้ที่ช่องนิกกี้นาชาติล่าสุดเพื่อนของก้อยหลายคนต่างได้ออกมาโพสต์ข้อความต่างๆซึ่งถูกคาดเดาว่าเชื่อมโยงกับข่าวความสัมพันธ์ที่มีปัญหาและการชี้แจงของนักแสดงสาวรุ่นน้องอย่างนุ่นสุทธิภาโดยนัตตี้ได้แชร์โพสต์ของอีกหนึ่งเพื่อนสนิทอย่างวีวิโอเลตที่โพสต์ข้อความว่าการพิพากษามาแล้วและคุณต้องได้รับมันและเพิ่มข้อความน้องคะก่อนจะแชร์โพสต์ของโกบอยพร้อมระบุว่าไม่มีใครเลิกกันเพราะกลับบ้านไม่ตรงเวลานะคะขณะที่น้ำหอมเพื่อนของก้อยก็ได้โพสต์ไอจีว่ารำคาญผู้หญิงคนหนึ่งมากเลยอ่ะแต่ก้อยไม่ให้พูดชื่อก่อนแชร์โพสต์ของวีและกล่าวว่าฉันจะไม่พูดว่าเธอสมควรที่จะได้รับการพิพากษาแต่ฉันขอบอกเลยนะว่าพระเจ้าน่ะมาถูกเวลาเสมอ